ครับสวัสดีครับวันนี้ผมช่างเปิ้ลนิเล็กบาร์เบอร์นะครับก็จะมาสอนเทคนิคการขึ้นทรงนะครับด้วยเบอร์2ด้วยปัตตาเลียนเบอร์2นะครับนี่ครับใช้เบอร์2ถ่ายขึ้นมาเลยนะครับคลิปนี้ช่างเปิ้ลจะขึ้นทรงให้ดูนะครับว่าเราจะขึ้นทรงยังไงไอ้ลูกค้าหัวมาพอดีแตกต่างพอดีเลยใช้เบอร์2ถ่ายอย่างนี้นะครับปึ๊บแล้วก็ขึ้นอย่างนี้เลยนะครับสำหรับช่างที่ซื้อปัตตาเลียนมาเองก็ตัดได้นะครับถ่ายอย่างนี้เลยนะนี่นะนี่ครับลูกค้าวันนี้บอกว่าสูงนะครับนานๆได้เจอกันนี่นะครับถ่ายขึ้นไปเลยครับขึ้นใบหูกำลังสวยอันนี้ทางด้านหลังนะครับด้านข้างนะครับเราจะขึ้นในเบอร์2ถ่ายนี่เลยนะครับถ่ายเผินขึ้นไปเลยทางด้านนี้ก็ถ่ายอย่างนี้ครับส่วนข้างโน้นก็ตัดเหมือนกันนะครับถ่ายอย่างนี้นะครับขึ้นไปข้างล่างปล่อยมันนะครับช่างเปิ้ลจะเริ่มด้วยเบอร์2นะครับทรงนี้ข้างล่างปล่อยมันไว้เลยนะครับเดี๋ยวค่อยมาไล่เก็บทีหลังไม่ต้องไปยุ่งกับมันนะครับปล่อยมันก่อนนี่นะครับขึ้นทรงเสร็จแล้วไล่เงาด้วยเบอร์ 1.5 นะครับต่อจากเบอร์2เมื่อกี้นะครับถอยนิดนึงถอยฟันนิดนึงกลับมานิดนึงถ้าไม่ติดแล้วก็กดลงไปเลยนะครับสำหรับช่างที่อยู่บ้านหรือจะตัดกันเองนี่ก็ได้เลยนะครับดูคลิปช่างเปิ้ลนี่ครับถ่ายขึ้นไปถ่ายขึ้นไปเลยถ่ายขึ้นไปตามเงานะครับไม่ต้องเลยขึ้นมานี่นะครับใส่แค่ตรงนี้พอร้อยต่อทำไงครับถอยฟันครับแล้วก็ต่อเชื่อมเลยครับนิดหน่อยนิดเชื่อมแค่นี้นิดครับเปิ้ลก็จะเอาเบอร์1นะครับเบอร์1มาเก็บตรงจอนะครับเนี่ยครับสิ่งตรงนี้นะครับที่เราไปตัดเองมันจะมีเหลืออยู่นะครับเบอร์1เลยนะครับถอยนิดนึงถ่ายนะครับพอถ่ายเสร็จปุ๊บดึงกลับนิดนึงนะครับแค่นิดเดียวข้างนู้นก็ทำเหมือนกันนะครับเราก็จะตัดข้างนี้เฉยนะครับถอยนิดนึงตรงไหนมีรอยต่อเราก็ถอยฟันโยกได้นะครับครับแมวจอนไว้ทำยังไงนี่ครับปึ๊บนี่เลยแป๊บนะครับตะวัดนิดนึงตะวัดด้านนี้ปึ๊บแล้วก็เอากลับนิดนึงแล้วก็ปิดเลยครับนะได้แล้วด้านหลังก็เช่นเดียวกันครับไล่เงาเบอร์หนึ่งถ่ายไปเลยครับนี่นะครับส่วนด้านนู้นก็ทำเหมือนข้างซ้ายเลยนะครับเหมือนกันตัดสองข้างก็ต้องตัดเหมือนกันนะครับถ้าตัดไม่เหมือนกันเบี้ยวส่วนรอยต่อตรงนี้จะมีนิดๆถอยฟันเลยครับเผื่อๆนิดนี่ครับสำหรับเบอร์หนึ่งก็จะประมาณนี้นะครับเดี๋ยวเราเหลือการขอบนะครับนี่คือการขอบนะครับจะใช้ปัตตาเลียนของแอนดิสนะครับแอนดิสสลิมโปนะครับจับอย่างนี้นะครับเราจะมีมือพิงไว้ก่อนนะครับปั๊บกดไปแล้วก็ถอยกดไปแล้วก็ถอยนะครับนี่คือสอนการขอบนะครับแล้วเราก็วาดเลยครับทีเดียวเห็นไหมครับโค้งเลยเห็นไหมครับปั๊บแล้วเราก็ไปปลายเก็บนิดนี่ครับก็จะโค้งสวยเลยย้ำนะครับตรงนี้ทิ้งโค้งต้องทีเดียวนะครับถ้าทีเดียวมันจะสวยเลยนะครับเนี่ยครับเห็นไหมครับส่วนตรงนี้ทำยังไงครับกดลงไปครับปึ๊บแล้วก็ถอยนี่ครับตรงนี้ก็พับหูนิดนึงแล้วก็วาดเลยครับปึ๊บแล้วก็เก็บนิด
นี่ครับจุดตรงนี้กันยังไงนะครับนี่นะครับโค้งนี้นะครับพับหูพับหูหนึ่งนะครับวางนี่ครับปึ๊บให้นึกภาพอะไรนะไผ่วงเวียนเนาะสมัยที่เราเรียนคณิตจะวงเวียนดินี่ครับนึกว่าวงเวียนไว้นะครับนี่ครับปึ๊บยังไงเราก็ได้ครึ่งวงกลมเห็นไหมปึ๊บปึ๊บอย่างนี้นะครับส่วนตรงนี้ก็นี่ครับเบาๆนี่ครับจับตรงนี้หน่อยนึงนี่เพื่อให้หลักมันมั่นนะครับปึ๊บนี่ครับตรงไหนไม่ดีก็เก็บนะครับนี่ครับครับนี่คือการซอยผมนะครับเราจะซอยแค่ด้านปลายนะครับนี่นะครับนิดๆซอยแค่ให้มันสมูทเชื่อมกันนะครับนิดเดียวเดี๋ยวการซอยนิดเดียวนะครับแค่ปลายๆ1 2 3พอครับนับ1 2 3นะครับหรือไม่ก็ถ้าเราไม่ว่างเราให้ลูกค้านับนะครับแล้วก็ซอยไป1 2 3พอครับนี่คือการซอยนะครับ1 2 3ครับ1 2 3ครับพอ1 2 3พอ1 2 3แค่นั้นครับเส้นผมก็จะดูสวยนะครับนี่ครับเป็นไงที่ทำตามช่างเปิ้ลเมื่อกี้นะครับก็จะเป็นประมาณนี้ข้างขวาเห็นไหมครับข้างขวาข้างซ้ายขวายังไม่ได้ซอยนะครับครับการซอยนะครับถ้าซอยช่างเปิ้ลก็จะปัดมาเลยนะครับปัดให้สุดเลยนะครับเราก็จะแบ่งแสกจุดนี้แบ่งแสกก่อนนะครับซอยยังไงเอาแค่พื้นฐานพื้นฐานนะครับ1 2ไม่ต้องกดบีบลงไปนี้นะครับปล่อยนะครับ3ยังไงก็ได้ครับที่มันจะปิดออกมาครับนะครับ1 2 3นี่ครับให้เท่ากัน1 2 3ครับนี่ครับนี่คือการซอยด้านบนนะครับง่ายๆไม่ต้องไปยุ่งยากนะครับไม่ต้องไปผิวเผาผิวเผาอะไรนี่คือทรงธรรมดานะครับนี่ครับข้างบนก็จะบางปลายๆนะครับผิวๆนี่ครับคือการซอยด้านบนนะครับสำหรับคลิปที่ช่างเปิ้ลถ่ายรวมๆไปนะครับก็เสร็จแล้วนะครับถ้าตัดตามช่างเปิ้ลทรงผมก็จะออกมาเป็นประมาณนี้นะครับสเต็ปเมื่อกี้นี่นะครับด้านบนซอยด้านหลังก็ซอยธรรมดานะครับนี่ครับด้านข้างครับนี่ครับการเก็บคอเห็นไหมครับเนียนไหมครับข้างด้านหลังนี่ครับการเก็บคอของช่างเปิ้ลนะครับนี่ครับสำหรับวันนี้ช่างเปิ้ลก็ขอจบแต่เพียงเท่านี้ครับสวัสดีครับขอบคุณน้องไผ่ครับที่เป็นในแบบให้นะครับสำหรับ